สวัสดีค่ะซิสเตอร์เมรี่ยูเฟรเซียดารุณามีสมกลิ่นเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟรานซิสเซเวียสามเสนจากกรุงเทพมหานครคติพจน์การมีชีวิตอยู่คือการรู้จักที่จะรัก To live is to love ตลอดเวลา50ปีของการเป็นซิสเตอร์ธนะศรีชุมพบาลวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้าและจิตใจข้าพเจ้าโสมนัสยินดีในพระผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้าลูกขอโมทนาคุณขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเรียกและพระองค์ทรงประทานพระหัตถทานในการดำเนินชีวิตที่จะติดตามพระองค์ทำให้รู้สึกว่า50ปีพระองค์ทรงรักลูกแม่พระเป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่เคียงข้างช่วยวิงวอนและเป็นตัวอย่างขอขอบคุณคุณแม่คุณป๋าพี่น้องญาติครูบาอาจารย์เพื่อนพระสงฆ์และผู้ที่รู้จักมีส่วนในชีวิตของซิสเตอร์ตลอดเวลา50ปีซิสเตอร์เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระเป็นเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนในชีวิตของซิสเตอร์ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณะพระคินีศรีชุมพบาลขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์ที่ร่วมใช้ชีวิตในหมู่คณะบ้านศรีชุมพบาลกรุงเทพขอบคุณซิสเตอร์หลุยเป็นพิเศษได้ร่วมใช้ชีวิตเป็นซิสเตอร์ด้วยกันอย่างน้อย40ปีซิสเตอร์หลุยเป็นตัวอย่างที่ดีให้ความรักและก็เมตตาและแสดงความรักแบบองค์พระศรีชุมพบาลแก่ทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนักบุญยูเฟรเซียกล่าวว่าความกตัญญูคือความทรงจำของชีวิตซิสเตอร์ชื่อซิสเตอร์มิเชลซิสเตอร์เป็นคนมาเลเซียแล้วก็ซิสเตอร์เข้าคณะศรีชุมพบาลที่ประเทศสิงคโปร์ซิสเตอร์เข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อปีที่ค.ศ.1975ประมาณ46ปีมาแล้วปีนี้ซิสเตอร์ฉลองครบรอบ50ปีของการปฏิญาณตนชีวิตและก็เมื่อซิสเตอร์นะคะได้มองกลับไปดู50ปีที่ผ่านมาดวงใจของซิสเตอร์เต็มไปด้วยความกตัญญูลูกคนต่อพระเป็นเจ้าที่พระองค์ทรงนำซิสเตอร์มาในขณะนี้และนำซิสเตอร์ตลอดไป